ก็เทปูนผสมปูนแล้วก็เอามาเทคานเลยนะครับขณะที่เทคานก็พยายามหาเหล็กหรือว่าไม้นะครับมากระทุ้งปูนมาจี้ปูนเข้าไปนะครับหลังจากที่เทปูนเสร็จก็ทิ้งไว้สักคืนหนึ่งนะครับหรือว่าวันสองวันนะครับแล้วก็มาแกะแบบออกนะครับแกะแบบออกเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนการเทคานนะครับสวัสดีครับพบกับช่างพ่อบ้าน DIY นะครับคราวที่แล้วผมพูดเรื่องการสร้างบ้านถึง EP 3นะครับเรื่องการขุดหลุมเทฐานรากแล้วก็โหลตอม่อขึ้นมานะครับคราวนี้ผมจะมาต่อนะครับก็คือการมัดเหล็กคานแล้วก็ขึ้นแบบแล้วก็เทคานโคดินนะครับการเทคานเนี่ยอันดับแรกนะครับเริ่มจากการตัดเหล็กคานก่อนนะครับคือการตัดเหล็กคานเนี่ยจะต้องตัดให้ได้ความยาวเท่ากับความยาวของตัวบ้านนะครับอย่างตรงนี้นะครับเนี่ยยาวอยู่9เมตรอันนี้ก็ยาว9เมตรนะครับเราก็มาตัดเหล็กตามนี้เลยนะครับก็เราก็มาตัดเหล็กนะครับเนี่ยเหล็กอันนี้9เมตรนะครับเส้นนี้ก็9เมตรนะครับตรงนี้ยาว10เมตรก็ต้องตัดให้ยาว10เมตรเลยนะครับแล้วก็ต้องเผื่อไว้นิดนึงตรงนี้ด้วยนะครับเผื่องอนะครับก็ตัดแล้วก็งอตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็งอด้วยนะครับงอเลยนะครับงอหัวงอท้ายนะครับต่อไปข้อ3ก็คือวัดระดับน้ำนะครับครับมาการวัดระดับน้ำนะครับทำไมต้องวัดระดับน้ำเพราะว่าเพื่อให้เกิดความแม่นยำนะครับก็อย่างเช่นตรงนี้ถ้าช่างเขาวัดระดับน้ำนะครับสมมุติว่าช่างเขาวัดระดับน้ำเขาเอาสายยางมาวัดตรงนี้พิ้วมาเสาต้นนี้นะครับทีนี้พอได้ระดับน้ำปั๊บช่างเขาก็จะขีดนะครับจะขีดมาร์กไว้ว่าระดับน้ำตรงนี้คือตรงนี้นะครับเสร็จแล้ววัดระดับน้ำเพื่อเดี๋ยวจะวางเอาเหล็กข้ออ้อยเนี่ยมาเสียบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาเหล็กข้ออ้อยมาเสียบเนี่ยตรงนี้จะได้ระดับเนี่ยจะได้ระดับพอดีกันนะครับฝั่งนี้จะได้ไม่สูงเกินไปฝั่งนี้จะได้ไม่ต่ำเกินไปนะครับมันจะได้ระดับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าแบบมันก็จะได้ด้วยนะครับถ้าไม่วัดระดับน้ำเนี่ยเดี๋ยวแบบมันก็จะเอียงอย่างนี้หรือเอียงอย่างนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นระดับน้ำก็เกือบทุกขั้นตอนนั้นสำคัญตลอดเลยนะครับครับหลังจากได้ระดับน้ำแล้วเราก็มาปรับพื้นที่ใต้คานนะครับการปรับพื้นเนี่ยปรับเพื่อให้มันเรียบๆใต้คานจะได้เรียบๆนะครับเวลาลังวางโครงเหล็กคานแล้วก็เวลาเทปปูนเนี่ยมันจะได้ระดับกันนะครับหลังจากเราปรับพื้นใต้คานเสร็จนะครับขั้นตอนที่5นะครับก็คือเอาเหล็กเส้นมาสอดลัดกับเสานะครับเอาเหล็กเส้นมาสอดลัดกับเสานะครับก็อย่างอันนี้คือเส้นที่1นะครับอันนี้คือเส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4นะครับก็เอาเหล็ก4ข้ออ้อยเนี่ยมาสอดลัดกับเสานะครับโดยเอามาใส่เลยนะครับใส่เส้นที่1เข้ามาแล้วก็งอลงนะครับจริงๆอันนี้ต้องหักแล้วก็เข้าไปข้างในเสานะครับไม่ได้ออกนอกเสานะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือช่างเขายังไม่ได้แก้นะครับเขาต้องงอแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็เส้นที่2ก็มาแล้วก็งอแล้วก็ใส่เข้ามาในนี้นะครับเส้นที่3ก็ใส่เข้ามาแล้วก็งอขึ้นมาตรงนี้นะครับเส้นที่4ก็ใส่ขึ้นมาแล้วก็งอเข้ามาอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็งอนะครับอันนี้คือขั้นตอนการใส่เหล็กเส้นข้ออ้อยนะครับเพื่อจะทำโครงเหล็กคานนะครับโอเคหลังจากโครงเหล็กคานเสร็จปั๊บขั้นตอนที่6นะครับก็คือใส่ปลอกเหล็กนะครับหลังจากที่ใส่เหล็กเส้นเสร็จนะครับใส่เหล็กตัวนอกนี้เสร็จนะครับก็มาใส่เหล็กปลอกนะครับเนี่ยเหล็กปลอกก็คือเหล็กปลอกคือตัวนี้นะครับวิธีใส่เหล็กปลอกเนี่ยก็จะมัดเหล็กเส้น4เส้นเหล็กข้ออ้อย4ตัวนี้มัดให้มันเล็กๆแล้วก็เหล็กปลอกแล้วก็เสียบเข้าไปเลยหรือว่า
ครจะเสียบตั้งแต่ตอนที่เอาเหล็กข้ออ้อยเนี่ยเสียบเข้ามาก็ได้นะครับจะเสียบตอนที่เอาเหล็กข้ออ้อยเสียบเข้ามาแล้วก็เสียบใส่ทีละปลอกทีละปลอกเข้าไปก็ได้นะครับโดยวิธีการนับปลอกนะครับถ้าสมมุติว่าระหว่างเสาต้นนี้นะครับอันนี้คือเสาต้นหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือมีเสาอยู่ต้นหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าระหว่างเสาสองต้นเนี่ย3เมตรแล้วเราจะเอาห่างเอาเหล็กปลอกห่างกัน20เซนนะครับสมมติว่าอันนี้3เมตรนะครับจะเอาเหล็กปลอกห่างกัน20เซนนะครับก็หาร3เข้าไปก็ตก15ปลอกนะครับถ้าสมมติว่าจะเอาปลอกเหล็กตรงเนี้ยถ้าจะเอาปลอกเหล็กช่วงนี้นะครับห่างกัน20เซนก็ตกอยู่ที่15ปลอกนะครับแล้วก็ใส่ช่วงเนี้ยใส่ไปเลย15ปลอกนะครับ1 2 3 4 5ก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ให้ครบ15ปลอกนะครับก็จะได้อย่างนี้นะครับก็จะได้ปลอกแบบนี้นะครับใส่ปลอกเหล็กนะครับต้องใส่สลับกันนะครับที่ผมพูดถึงว่าสลับคือสลับตรงข้อต่อของปลอกเหล็กนะครับสังเกตตัวปลอกเหล็กนี่นะครับตัวนี้ที่ลูกศรสีแดงๆนี่นะครับลูกศรตัวเนี้ยก็สลับกันก็คือสลับตรงนี้นะครับอย่างอันนี้คือตรงนี้คือเอาไว้ข้างล่างพอปลอกที่2ก็เอาตรงที่ข้อต่อตรงเนี้ยเอาไว้ข้างบนก็เส้นที่3ก็เอาไว้ข้างล่างเส้นที่4ก็เอาตัวเนี้ยไว้ข้างบนนะครับที่ต่อกันตรงเนี้ยไว้ข้างบนเส้นที่5ก็เอาตัวที่ต่อเนี่ยไว้ข้างล่างเส้นที่6ก็เอาที่ต่อเนี่ยไว้ข้างบนอย่างนี้นะครับให้มันสลับไปสลับมาอย่างนี้นะครับสาเหตุที่ต้องสลับเพื่อให้มันแข็งแรงนะครับถ้าอยู่ด้านบนอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับโอเคหลังจากใส่ปลอกเหล็กเสร็จนะครับก็ทำการมัดปลอกเหล็กนะครับวิธีการมัดปลอกเหล็กก็มัดอย่างนี้นะครับก็จะทำการมัดอย่างนี้นะครับใส่เอาเส้นลวดเนี่ยมัดเข้ามาตรงนี้แล้วก็สอดข้างล่างขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาพาดกับเส้นลวดเดิมแล้วก็มาอ้อมมาข้างล่างของเหล็กข้ออ้อยตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่เดิมตรงนี้นะครับแล้วก็บีบตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมีรูปตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้คือตัวอย่างการมัดปลอกเหล็กนะครับนี่นะครับก็คือตามอย่างนี้นะครับครับหลังจากมัดปลอกเหล็กเสร็จนะครับก็ทำการเข้าแบบนะครับครับก่อนที่จะเข้าแบบนะครับก็จะต้องขึงเชือกก่อนนะครับเห็นเชือกเส้นนี้ไหมครับเชือกเส้นสีเขียวนี่นะครับด้วยต้องมีระดับน้ำนะครับวัดจากระดับน้ำสมมติในตรงนี้คือระดับน้ำที่ช่างวัดเสร็จแล้วนะครับก็จะวัดจากตรงนี้ลงมาตรงตะปูตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้เป็นฐานนะครับเอาตรงนี้เป็นระดับก็จะตอกตะปูแล้วก็ขึงเชือกไปนะครับไปโยงกับเสาต้นนู้นนะครับเพื่อจะขึงตรงนี้พอขึงเชือกได้เสร็จปั๊บก็เอาไม้แบบนะครับเอาไม้แบบตัวนี้มาวางนี่นะครับแล้วก็วัดจากตรงนี้ลงมาตรงนี้นะครับว่าเท่าไหร่ทุกที่ที่มีตัวไม้แบบตัวนี้ก็ต้องวัดหมดนะครับวัดให้ทั่วบ้านทั้งหลังนะครับว่ามันคันทุกตัวก็จะมีระดับอย่างนี้นะครับนี่นะครับพอหลังจากวัดระดับตรงนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ทำการตอกไม้ตัวนี้นะครับตอกไม้ตัวนี้ลงดินนะครับใช้ค้อนตอกลงดินเลยนะครับตอกเสร็จนะครับก็ทำการตอกตะปูยึดกับไม้แบบนะครับเอาตะปูยึดตัวนี้กับไม้แบบไม่ให้ไม้แบบขยับนะครับพอยึดเสร็จปั๊บฝั่งนี้เสร็จก็ทำฝั่งนี้ต่อนะครับทำฝั่งนี้แล้วก็ทำฝั่งนี้นะครับทำฝั่งนี้เสร็จนะครับทำให้เสร็จทุกตัวเลยนะครับโอเคพอยึดเสร็จนะครับก็ทำการวัดนะครับวัดช่วงระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับระหว่างนี้นะครับวัดระหว่างช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะครับว่ามันยาวเท่าไหร่นะครับวัดตรงนี้ก่อนนะครับสมมติว่าตรงนี้คือ20เซนนะครับก็วัดให้ทั่วๆเลย20เซนนะครับ20เซนพอวัดเสร็จนะครับก็ทำการใส่ลูกปูนนะครับ
ใส่ลูกปุ่นหนีบตรงนี้ไว้แล้วฝั่งนี้ก็ใส่ด้วยนะครับใส่ลูกปุ่นหนีบระหว่างไม้แบบฝั่งนี้กับไม้แบบฝั่งนี้เพื่อไม่ให้โครงเหล็กคานเนี่ยมันติดกับไม้แบบนะครับพอหลังจากที่ใส่ลูกปูนเสร็จนะครับก็เอาไม้ตัวนี้มายึดเลยนะครับไม้ตัวนี้ไม้ตัวนี้นะครับยึดเสร็จแล้วก็เอาตะปูยิงครับตะปูตอกตัวนี้กับไม้แบบเลยนะครับตอกตรงนี้เข้าไปนะครับตอกเข้าไปให้ยึดกับไม้แบบเพื่อให้มันยึดอยู่กับที่นะครับโอเคหลังจากยึดไม้แบบให้อยู่กับที่เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการเทคานนะครับก็เทปูนผสมปูนแล้วก็เอามาเทคานเลยนะครับเทคานให้เสร็จเรียบร้อยนะครับขณะที่เทคานก็พยายามหาเหล็กหรือว่าไม้นะครับมากระทุ้งปูนมาจี้ปูนเข้าไปนะครับจี้เพื่อให้ปูนเนี่ยมันลงไปข้างล่างให้ทั่วๆนะครับข้างล่างจะได้ไม่เป็นโพรงนะครับหลังจากที่เทปูนเสร็จก็ทิ้งไว้สักคืนหนึ่งนะครับหรือว่าวันสองวันนะครับแล้วก็มาแกะแบบออกนะครับแกะแบบออกเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนการเทคานนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ